รุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยความทรงจำความบอบช้ำความวุ่นวายประวัติศาสตร์ทุกสิ่งที่เคยดำรงอยู่ณที่แห่งนี้วันนี้ได้แปลสภาพเป็นเพียงอดีตที่กำลังจะจางหายไปในวันนี้พวกเราทั้ง4คนจะพาคุณเดินทางกลับไปยังที่เก่าเวลาใหม่โดยหวังว่าจะสามารถปลุกทุกความรู้สึกให้กลับมาชัดเจนอีกครั้งบันทึกการเดินทางวันที่3มิถุนายน2560การเดินทางเริ่มต้นในสถานที่ที่คุ้นเคย BTS สยามพวกเราตรงไปที่สายบางว่าเพื่อที่จะนั่งต่อไปลงที่สถานีสะพานตากสินถึงแล้วเมื่อลงมาข้างล่างทริปแห่งการถ่ายภาพก็เริ่มต้นขึ้นโชคดีที่สภาพอากาศค่อนข้างเป็นใจแวะกดตังสักนิดแวะเติมพลังสักหน่อยแล้วเริ่มเดินทางต่อถ้าหากเราเดินทางด้วยเท้าเปล่าผ่านถนนเจริญกรุงสี่แยกบางรักก็จะพบว่าตลอดเส้นทางมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายและแล้วก็มาถึงสถานที่แห่งแรกไปรษณีย์กลางบางรักตอนแรกไปรษณีย์แห่งนี้ได้เริ่มจัดให้มีขึ้นโดยกงสุลอังกฤษณสถานกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยตำบลบางรักจังหวัดพระนครกระทั่งในปีพ.ศ.2524รัฐบาลไทยเห็นเป็นการจำเป็นที่จะต้องเข้าควบคุมจึงเริ่มเตรียมการในปีพ.ศ.2426ได้มีการเปิดที่ทำการไปรษณีย์ของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกด้านหน้าของอาคารมีพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขพระบิดาแห่งไปรษณีย์ผู้มีพระคุณต่อการไปรษณีย์ไทยอย่างเหลือล้นลองเข้าไปสำรวจด้านในกันบ้างจากที่เคยเป็นที่ทำการไปรษณีย์บัดนี้ข้าวของถูกย้ายออกไปหมดมีของประดับตกแต่งเล็กน้อยเหลือเพียงโถงโล่งให้คนเข้าไปเยี่ยมชมถึงอย่างนั้นพวกเราก็รู้สึกได้ที่แห่งนี้เคยมีความหมายมาก่อนแต่ตอนนี้เหลือเพียงอนุสรณ์ให้เราล้ำลึกถึงเรื่องราวครั้งเก่าครั้งนั้นกลิ่นของทุกชีวิตที่เคยเข้าออกอยู่ที่นี่ยังคงลอยอยู่ในอากาศไม่หายไปไหนด้านข้างก็มีการจัดนิทรรศการเล็กๆพวกเราก็ถือโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมแต่ก็เดินดูได้ไม่นานเพราะเวลายังคงเดินต่อไปยังมีอีกหลายสถานที่ที่เราจะต้องไปเยือนในวันนี้พวกเราตัดสินใจเดินเท้าต่อไปยังท่าน้ำสี่พยาเพื่อต่อเรือโดยอูเป็นคนนำทางเรานั่งรอกันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเรือมาเทียบท่าก็รีบขึ้นเสียค่าใช้จ่ายกันคนละ15บาทสำหรับการเดินทางต่อไปท่าช้างหลังจากนั้นความตื่นเต้นที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเรือเริ่มแล่นออกไปก็สังเกตได้ว่าทุกคนได้เอื้อมมือไปจับราวกับร้องขอชีวิตไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมร้ายแรงบอกชูชีพเอาบอกชูชีพส่วนคนที่ได้รับสิทธิพิเศษจากท่าเรือก่อนหน้านั้นก็นั่งกินลมชมวิวกันอย่างสบายใจทุกครั้งที่เรือเทียบท่าในจังหวะที่เจ้าหน้าที่ขึงเรือกับฝั่งก็จะเกิดการกระแทกอย่างแรงหลายคนโตเซล้มไปรวมทั้งนายปิงที่ไม่ได้แม้แต่ล้มไปชนผู้โดยสารคนอื่นแล้วนั้นเขายังได้สะบัดคำอุทานออกมาเป็นภาษาต่างๆด้วย Oh shit! Oh shit! Holy moms! ช่วยซื้อบ้าแต่ท้ายที่สุด
เราก็มาถึงท่าช้างกันโดยสวัสดิภาพเมื่อออกมาจากท่าแล้วนั้นเราก็เดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งเยี่ยมชมเมืองเก่าตึกอารามบ้านช่องที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะดำรงอยู่ไปอีกนานสักเพียงใดจากนั้นก็ต่อรถตุกๆในราคา60บาทหารกัน4คนตกคนละ15บาทซึ่งอู๋ก็อิดออดไม่ยอมเสียเงินแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพ่ายแพ้ในระบอบประชาธิปไตยเล็กๆของผู้เริ่มเดินทางอีก3คนที่เหลือรถตุ๊กๆมาส่งพวกเราที่ร้านมนต์นมสดอันเป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวันร้านขนมปังแห่งนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติมายาวนานจะเห็นได้ว่าร้านมนต์นมสดได้อยู่คู่สยามประเทศมามากกว่า50ปีแล้วที่นี่จึงเป็นหนึ่งในตัวแทนของอดีตที่ยังคงดำรงอยู่ใจหนึ่งก็นึกสงสัยว่าร้านมนต์นมสดเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นอย่างไรลูกค้ามากหน้าหลายตาที่เข้ามาอุดหนุนเป็นอย่างไรแต่อีกใจหนึ่งก็ครุ่นคิดอย่างหนักหน่วงกับเมนูมากมายบนบอร์ดที่ต่างก็มีเสียงเรียกร้องให้สั่งตนเองกันทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะราคาสบายกระเป๋าอีกทั้งยังมีรสชาติที่ถูกปากละมั้งจึงต่อเวลาชีวิตของมนต์นมสดมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากจัดการกับอาหารตรงหน้าเรียบร้อยอย่างรวดเร็วแล้วการเดินทางก็ดำเนินต่อไปสู่ถนนราชดำเนินถนนที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์และโศกนาฏกรรมโดยสถานที่ที่ต้องผ่านอย่างแน่นอนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพวกเราทั้งหมดยืนไว้อาลัยสักพักและออกเดินทางต่อตึกย่านนี้เป็นตึกเก่าเกือบทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดมันกลับดูงดงามกว่าตึกยุคใหม่เสียอีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวเสียงระเบิดและเสียงหวยหวนเดินต่อไปได้สักพักพวกเราก็มาถึงอนุสาวรีย์14ตุลาสถานที่ที่คอยตอกย้ำอดีตอันโหดร้ายมิให้ถูกลืมเลือนความขัดแย้งและการสูญเสียที่เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคตพวกเราหยุดทำความเคารพทางนึกถึงหน้าประวัติศาสตร์แห่งความโศกเศร้าที่ได้ร่ำเรียนมาอีกทั้งยังนึกไปอีกว่าเหตุการณ์นองเลือดทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่นี่เพียงแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วเหลือเพียงแต่แท่งหินและแผ่นกระดาษจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่คอยเตือนความจำว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยร่วมต่อสู้เพื่อประเทศชาติณถนนราชดำเนินกลางหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินต่อมาอีกนิดหนึ่งก็จะพบว่ากำแพงริมถนนก็มีงานศิลปะสวยงามเช่นเคยจึงต้องมีการถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกเนื่องจากเป็นช่วงบ่ายแล้วจากการเดินทางมายาวนานพวกเราจึงแวะที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อรับความเย็นสักพักหอสมุดนี้เป็นหอสมุดเปิดใหม่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่4เมษายน2560จึงมีความทันสมัยและเป็นตัวแทนของยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะพาดผ่านเข้ามาแทนที่ของดั้งเดิมโดยห้องสมุดนี้ต้องการเพียงแค่บัตรประชาชนเท่านั้นสำหรับค่าเข้าแต่ตามกฎของห้องสมุดแล้วเขาไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเข้าพวกเราจึงต้องนำไปฝากกับพนักงานเสียก่อนถึงจะสามารถเข้าชมด้านในได้ด้านในก็มีหนังสือให้เลือกอ่านมากมายทีเดียวอีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเหมาะแก่การอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่งเราเดินออกมาเยี่ยมชมเมืองเก่าอีกนิดหน่อย
ก่อนที่จะเดินวกกลับไปยังเสาชิงช้าอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวายของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่พิธีนี้ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ในตอนนี้เสาชิงช้าจึงทำหน้าที่เป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมที่เอาไว้ถ่ายรูปและที่พำนักพักใจของสัตว์ปีกเท่านั้นดูแล้วก็น่าขำดีถ้าหากยังจะมีพิธีโลชิงช้าอยู่พวกเราและสัตว์ปีกเหล่านี้ก็คงไม่ได้มาใกล้ชิดกับเสานี้เหมือนในตอนนี้แน่นอนแต่ในตอนนี้ถึงตัวสิ่งก่อสร้างจะยังอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรอีกแล้วถูกมองเป็นเพียงอีกหนึ่งความสวยงามในกรุงเทพเท่านั้นจะหายไปวันไหนก็ย่อมไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเป็นเพียงอีกหนึ่งส่วนประกอบของอดีตที่รอการถูกลบเลือนไปจากความเป็นจริงก็เท่านั้นเมื่อถ่ายรูปกันเสร็จสับก็เดินเท้าต่อไปยังวัดภูเขาทองหรือวัดสะเกดสถานที่เกือบสุดท้ายของการเดินทางนี้ด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าเต็มทีก็แทบจะต้องสุดเมื่อเห็นบันไดอันยาวเหยียดที่เป็นเส้นทางไปสู่จุดยอดของวัดที่จะสามารถมองเห็นกรุงเทพได้ทั่วทั้งเมืองแต่เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามพวกเราก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปจนในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงวัดด้านบนซึ่งก็ยังมีทางต่อไปยังจุดชมวิวที่เขาเรียกกันว่าสวงสวรรค์อ้าวสวนสวรรค์กำลังถูกส่งซ่อมแล้วถ้าเราตายจะได้ไปสวรรค์ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะบนนี้ยังมีอีกหนึ่งข้อดีคือเราสามารถมองเห็นกรุงเทพรอบทิศกรุงเทพเป็นเมืองที่กว้างใหญ่เหลือเกินกว้างใหญ่เกินไปหรือเปล่ากว้างใหญ่จนกระตุกต่อมความว่างเปล่าในหัวใจอย่างไร้สาเหตุมีเรื่องราวมากมายเคยเกิดขึ้นที่นี่พวกเราทั้ง4คนจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพวกเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวพวกนี้เช่นกันเรื่องราวที่กำลังดำเนินต่อไปและไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนและเมื่อเรื่องราวพวกนี้จบลงเราจะเหลือสิ่งใดให้กับโลกนี้ใครจะจดจำเราได้หรือเราจะถูกเหมารวมไปกับส่วนประกอบที่ถูกทิ้งกันนะเมื่อชื่นชมกันเรียบร้อยเราก็เริ่มออกเดินทางต่อสู่สถานที่สุดท้ายของวันนี้เนื่องจากการขึ้นลงบันไดรวม688ขั้นบั่นทอนพลังกายอย่างรุนแรงการเดินทางสู่สถานที่สุดท้ายจึงขอลักไก่นั่งแท็กซี่เพื่อไปสู่การปิดฉากกันที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ถึงที่นี่จะเป็นตลาดใหม่แต่ก็มีคอนเซปต์เป็นแนวย้อนยุคพวกเราจึงมาเพื่อสัมผัสกลิ่นอายเก่าๆอีกครั้งแต่สำแดงเดชออกมาในรูปแบบใหม่ที่นี่มีของกินของขายหลากหลายมีการแสดงเราเลิกเดินเลิกหยิบเลิกซื้อเลิกกินกันอยู่นานและสุดท้ายคือร้านขายน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยที่นี่เป็นที่ที่เราได้มารู้จักกับชายขายน้ำปริศนาที่ชื่อว่าเอเทคนิคการขายของเขาได้ใจเราจนต้องอุดหนุนชานมไปทั้งสิ้น1แก้วในราคา60บาทสุดยอดไปเลยถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ตลาดนัดรถไฟแห่งใหม่นี้จะสร้างตามแบบฉบับของเก่าแต่ด้วยความรู้สึกบางอย่างมันก็ไม่สามารถมาแทนที่ของดั้งเดิมได้บางอย่างที่หายไปแล้วอาจจะหายไปตลอดกาลยังไม่มีวันหวนคืนไม่ว่ามันจะใหญ่หรือเล็กก็ย่อมมีความสามารถที่จะถูกคลื่นแห่งกาลเวลาพัดพาจนหลุดหายไปได้อย่างง่ายดายไม่มีสิ่งใดๆจะสามารถมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอีกสิ่งหนึ่งได้อีกเวลานี้ก็ดึกพอสมควรแล้วเราเดินทางชมบรรยากาศกันอีกสักพักหนึ่งแล้วก็นึกสงสัยสักวันที่นี่จะกลายเป็นอดีตหรือเปล่านะตัวแทนของอดีตจะกลายเป็นอดีตไปซะเองได้หรือเปล่าเวลาผ่านมานานเหลือเกินเรื่องราวต่างๆกำลังจะขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางใหม่ส่วนเรื่องเก่าๆก็เริ่มจะลบเลือนหายไปแต่ในวันนี้ทุกอย่างได้ฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของพวกเราแล้วถึงในวันข้างหน้าวันอนาคตที่ยังมองไม่เห็นแน่นอนว่าพวกนายจะถูกลืมเลือนไปแต่พวกเราจะจดจำพวกนายจะยังฝังอยู่ในความทรงจำเสมอเ
หรือหากจะมีทางให้นายหายไปพวกนายก็คงจะตายไปพร้อมกับเราขอบคุณที่ผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนะกรุงเทพสรุปการเดินทางวันที่3มิถุนายน2560วันนี้เราได้รู้แล้วว่าขุมสมบัติที่เราตามหาไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลขุมสมบัติของกรุงเทพคือเรื่องราวของผู้คนที่เคยอยู่ร่วมกันณที่นี่ความสวยงามครั้งก่อนกลิ่นอายของสิ่งที่เคยดำรงอยู่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าความสุขมันไม่จำเป็นต้องไปตามหาที่ไหนไกลวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าจดจำและไม่มีวันจะถูกลบเลือนไปภาพแห่งอดีตและอนาคตถูกดึงให้กลับมาชัดเจนกว่าครั้งไหนๆเพราะมันสอนให้เรารู้แล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตก็อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดนี่เองฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆอย่างทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันครับเอ๊ขอชาเย็นให้เตรียมอุดมขอโทษด้วยครับอะไรอ่ะครับเชิญครับเป็นไงครับเตรียมอุดมกว่าจะได้แดดขอบคุณมากเย็นเค่ไม่โชว์ให้เข้าไหร่พี่ครับเรื่องกูนั่งไงครับขอบคุณมากเย็นเค่ถามเมื่อกี้ว่ากูเจ็บไหมไม่เจ็บครับครับมันกูเจ็บครับผมแป๊บนึงครับผมพี่เจ็บได้ครับเชิญครับเอ๊ขออนุญาตครับเอ๊ขอชานมให้น้องครับอยู่มอไรได้รับลูกม5ม5เมื่อกี้มึงจะจบไหมใช่ได้จบอ่ะขอบคุณมากดีใจกับมึงด้วยลูกขอบคุณมากเย็นเย็นครับเชิญครับให้ขออนุญาตครับให้ขอชาเย็นครับถ้าไม่จบทำไงลูกไม่จบก็ครับก็สั่งครับครับไม่จบแก้ครับผมครับเดี๋ยวก็จบครับรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับไม่กูเงียบครับผมครับขอโทษครับผมเตรียมอุดมเตรียมอุดมเบื่อกูยังลูกเบื่อยังเบื่ออยู่ครับขอบคุณมากครับเย็นเย็นครับให้ขออนุญาตครับให้ขอชาเย็นให้เตรียมอุดมครับครับเชิญครับขออนุญาตครับเอ๊ขอน้ำแข็งให้เอ๊แก้วนึงตัวเองจ๋าเอ๊รบกวนครับจ๋าครับ60ครับลูกครับเอ๊ขออนุญาตครับห้ามกอดเตรียมอุดมทุกคนยอดสังทอนขอบคุณมากเย็นเช่ขอบคุณนะครับห้ามกอดนะลูกแก้วเล่นนะครับลูก